พระขุนแผนชัยวรมันเนื้อผงกูเก่าครับรุ่นไตรมาสฉลองมงคล84ครับปีพ.ศ. 2543นะครับครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องของหลวงปู่หงฮะที่เป็นยอดนิยมนะไปชมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับ43ครับเดี๋ยวมาชมพระขุนแผนของหลวงปู่หงพรหมปัญโญนะฮะเป็นขุนแผนชัยวรมันนะครับเป็นเนื้อผงกุเก่านะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับนี่เลยครับผมขอนำเสนอเลยนะครับพระขุนแผนชัยวรมันเนื้อผงกุเก่าครับรุ่นไตรมาสฉลองมงคล84ครับปีพ.ศ. 2543นะครับขนาดสูง 3.5 เซนติเมตรกว้าง 2.5 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับครับเป็นพิธีขอมโบราณพุทธาภิเษกพระขุนแผนชัยวรมันเนื้อผงกูเก่าผสมมวลสารเต็มอัตราปีพ.ศ. 2543นะครับครับถือว่าเป็นขุนแผนของหลวงปู่หงที่น่าบูชามากเลยครับจำนวนการสร้างก็ราวๆ 3,000 องค์นะครับนี่นะวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน5องค์นะครับครับพร้อมซองเดิมๆคาถาเดิมๆเลยนะครับนี่ครับคาถาเดิมๆนะครับวันนี้มีมาแบ่ง5องค์นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังครับครับทางร้านออกให้บูชานะครับ 3,500 บาทนะครับองค์ละ 3,500 บาทครับครับมีทั้งหมด5องค์นะครับนี่นะมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบทักยังไม่ผ่านการบูชาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหซองเดิมๆซองเดิมจริงครับมีคาถาบูชาด้วยนะครับเนี่ยคาถาบูชาก็ท่องนโม3จบนะครับนะตามด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะครับปะจะขะนะเมติ12จบนะครับนี่นะนี่ครับเป็นพระขุนแผนนะครับสวยมากนะครับสวยมากขนาดสวยนะกำลังใช้กำลังหน้าบูชาเลยครับด้านหลังก็เป็นอักขระเลขยันของหลวงปู่อันนี้อักขระเลขยันหลวงปู่เขียนให้เป็นพิเศษเลยนะครับครับนี่ครับหน้าบูชามากครับด้านหน้าก็นี่ครับแกะได้พิมพ์สวยงามนะพิมพ์ทรงสวยงามครับผมครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่รวบรวมมวลสารในรุ่นแรกๆมาลงรุ่นนี้หมดเลยนะครับเนื้อน่าใช้จริงๆครับเนื้อหาเนื้อผงเต็มทุกส่วนเลยนะครับแล้วที่สำคัญราคาก็ผมมองว่ายังไม่แพงนะ 3,500 นี่ราคายังไปได้อีกไกลครับครับถือว่าพุทธคุณครบเครื่องครับครับทั้งเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยครับครบครับนี่ครับเป็นพระขุนแผนอีกรุ่นนึงครับของหลวงปู่หงที่น่าสะสมและมาบูชาติดกายกันนะครับครับซึ่งก็ค่อนข้างหายากแล้วนะตอนนี้ผมว่าครับบางอย่างก็หาไม่ได้แล้วเพราะว่าสายศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ก็เก็บสะสมกันต้องบอกว่าตอนนี้ลูกศิษย์หลวงปู่หงนี้เพิ่มขึ้นทุกวันครับเนาะหาของไม่ทันนะครับชั่วโมงนี้ใช่เพราะว่าเขาสะสมกันแล้วตอนนี้ครับคนที่เขามีแล้วเขาก็ไม่อยากออกมาแล้วเพราะว่าถือว่าเขาเก็บกันสะสมไว้นานแล้วนะคือตอนนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชามาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์รวมทั้งประเทศจีนเนี่ยนะครับครับต้องบอกว่าเข้ามาเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หงนี้เก็บไปเยอะมากครับครับของหลวงปู่นี้ไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากนะครับครับนี่ถ้าลูกศิษย์อยากจะบูชาถ้าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างติดต่อการติดต่อนะครับก็จะมีช่องทางเบอร์โทรนะครับครับก็โทร0868995139ครับ ID Line 0868995139ครับครับท่านที่อยู่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับครับผมสามารถจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS ให้ครับส่งฟรีทั่วไทยครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะดูรูปภาพพระสวยๆก็แอดไลน์แอดไลน์มาได้เลยครับเขาจะส่งรูปให้ดูนะครับส่งรูปสตูสวยๆชัดๆให้ดูเลยครับนี่นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องของหลวงปู่หงนะครับที่ทางร้านแจ็คเสมาเขามีให้บูชานะครับถ้าจะมาที่ร้านก็มาได้นะครับมาที่ร้านก็มาได้เลยครับร้านตั้งอยู่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับนี่นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรหมปัญโญนะครับท่านใดที่กำลังศึกษาและกำลังจะหาบูชานะครับหรือจะติดตามความเคลื่อนไหวก็ทาง YouTube ช่องสน. Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ก็
ขอขอบคุณทางแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับแจ็คเสมาขอบคุณครับสวัสดีครับ